ันทีที่ใช้มือจับด้ามเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงผู้ใช้ถูกไฟดูดหลังจากนั้นใช้ความพยายามสะบัดมือออกจากด้ามจับแต่ก็ไม่สามารถสะบัดออกได้ทำให้ล้มลงหลายครั้งและลุกขึ้นมาใหม่ในที่สุดสามารถดึงปลั๊กไฟออกจึงรอดชีวิตมาได้การใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ต้องมีการเสียบปลั๊กไฟและใช้งานโดยตรงกับน้ำถูกส่งต่อในโลกออนไลน์เตือนให้ระวังการเลือกซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ไม่มีคุณภาพเพราะมีความเสี่ยงถึงชีวิตได้เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาชายคนหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตในขณะใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงล้างรถในขณะที่มือกำลังกำด้ามจับไว้แน่นและมีรอยไหม้ที่มือซึ่งเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่เพิ่งสั่งซื้อมาทางช่องทางออนไลน์ได้เพียงแค่วันเดียวก็เข้ามาแล้วก็เจอครับมันเป็นเรื่องปกติเพราะวันอาทิตย์เนาะก็จะชอบมันล้างรถอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเห็นเขาแบบแต่ตัวเล็กลูกพี่น่ะเขาบอกว่าแม่พี่เขานอนแล้วก็พี่เขาล้างรถแต่แขนพี่เขามันไหม้นะเขาบอกก็เลยเห็นแล้วก็รีบวิ่งมาบ้านพี่แบบก็มาเรียกแล้วให้มาดูด้วยกันเรามาดูเราก็เลยมาเรียกแต่แล้วเราก็เรียกว่าแบบตื่นอะไรเงี้ยมันก็เขาก็ไม่ตื่นไปแล้วการขยายผลสั่งซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบพบว่ามีการสั่งซื้อทาง Facebook ที่มีการปิดบัญชีไปแล้วการสืบสวนนำมาสู่การเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย3จุดที่เป็นผู้ขายและผู้นำเข้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงยี่ห้อรุ่นและสีเดียวกันกับที่ผู้ตายใช้2จุดแรกเป็นบริษัทจำหน่ายตรวจพบเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจำนวน1ที่ผู้ซื้อส่งคืนเพราะความไม่มั่นใจในคุณภาพหลังทราบข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากการใช้งานขยายผลตรวจสอบต่อเนื่องไปที่โกดังเก็บสินค้าพบเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นอีกหลายรายการตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบรวมมูลค่าสินค้ากว่า30ล้านบาทผู้เสียชีวิตนะครับทำการซื้อของจาก Facebook นะครับชื่อ1 นะฮะปรากฏว่าเมื่อว่าสั่งมาส่งเพื่อจะเอาไปฉีดร้านรถนะครับก็เกิดไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตสืบสวนพบว่าสั่งมาจากร้าน Facebook จึงได้เข้าทำการตรวจค้นในสถานที่2แห่งในจังหวัดนนทบุรีก็ในครั้งแรกก็พบเพียงว่าผู้ซื้อสินค้าทั่วไปที่ซื้อมาแล้วนะครับก็หวาดกลัวเกี่ยวกับสินค้าที่กลัวโดนช็อตถ้าทำการส่งคืนให้กับผู้ขายนะครับจึงได้ทำการตรวจยึดมาได้2เครื่องก่อนนะครับแล้วปรากฏว่าผู้ขายรายแรกนั้นก็ทำการส่งสินค้าทั้งหมดเนี่ยคืนให้กับโกดังใหญ่นะครับซึ่งอยู่ในเขตทุ่งครุนะครับจริงได้ทำการตรวจค้นอีก1จุดก็ได้สามารถตรวจยึดเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงซึ่งเป็นยี่ห้อลาโคต้ารุ่น L18 นะครับเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันสีเดียวกันครับกับที่ผู้เสียชีวิตขายและถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตครับที่ตรวจค้นมาคือเป็นการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศครับก็มีนอกจากจะมีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงก็มีพวกสว่านไฟฟ้าอะไรนะครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนนะครับซึ่งตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะสินค้าพวกนี้จะต้องได้รับการมีฉลากในการจำหน่ายสินค้านะครับเป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศครับจากผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยสอบถามกับทางสม.นะครับเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมแต่ว่าผู้ผลิตเนี่ยสามารถขออนุญาตโดยภาคสมัครใจกับสม.ได้เพื่อจะให้รับรองว่าคุณภาพสินค้าของเจ้าของแบรนด์นั้นได้น่าเชื่อถือแต่สินค้าตัวนี้ไม่ได้ผ่านม.ก.ใดๆครับพลตำรวจตรีณัฐศักดิ์ชาวนาไซผู้บังคับการตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคย้ำเตือนถึงการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วง New Normal ว่าควรตรวจสอบให้รอบคอบทั้งผู้ขายตัวสินค้าและราคาที่ต้องสมเหตุสมผลครับสำหรับใกล้ฝากเน้นย้ำนะครับย้ำเตือนพี่น้องประชาชนสำหรับการใช้ชีวิตในยุค New Normal นะครับซึ่งต้องมีการซื้อขายของออนไลน์เป็นจำนวนมากนะครับฝากให้ดู3อย่างนะครับ1ก็คือดูบริษัทข้างร้านที่น่าเชื่อถือนะครับดูสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายและสุดท้ายก็ดูราคาให้มีความสมเหตุสมผลการตรวจสอบเบื้องต้นของปคบพบว่าเครื่องฉีดน้ำที่ตรวจยึดมาขายในช่องทางออนไลน์ในราคาประมาณ 2,000 บาทบรรจุภัณฑ์ไม่มีสลากระบุแหล่งผลิตการนำเข้าตามที่กฎหมายกำหนดส่วนลักษณะของเครื่องฉีดมีก้านฉีดเป็นเหล็ก
ที่ไม่ใช่ฉนวนไฟฟ้าหรือวัตถุป้องกันการไหลของกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นอันตรายกับผู้ใช้หลังจากนี้จะสืบสวนขยายผลหาผู้จำหน่ายสินค้าในลักษณะเดียวกันเพิ่มเติมต่อไปขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะยังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ทาง Facebook TNN Live รวมไปถึงช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามได้อย่างสะดวกและง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ